รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยมาพบกับเอิงและก็น้องวุ้นนะคะในรายการคุณหมอขอเฮลค่ะรายการที่จะนําโรคภัยใกล้ตัวที่ใกล้ชิดชีวิตคนทํางานมาฝากทุกคนค่ะมาบอกเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ระแวดระวังโรคภัยที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะใช่แล้วค่ะพี่เอิงค่ะอย่างที่เราเคยนําเสนอโรคต่างๆไปนะคะคือบางโรคเนี่ยนะพบได้บ่อยแต่บางโรคเกิดได้ยากแต่เป็นทีแล้วเนี่ยอันตรายถึงชีวิตเลยนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมค่ะการที่เรานะคะมีความรู้เกี่ยวกับโรคต่างๆมันก็จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเองค่ะคุณผู้ชมนะคะจะได้คอยตรวจเช็คสุขภาพร่างกายใช่เอาไประแวดระวังคนที่อยู่ใกล้ตัวคนที่อยู่ในครอบครัวเนาะใช่ค่ะอย่างสัปดาห์นี้ค่ะโรคภัยใกล้ตัวที่เราจะมาพูดถึงก็เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจอีกบ่อยนะบ่อยเราพูดถึงเรื่องโรคเกี่ยวกับหัวใจบ่อยนะเหตุผลที่เราพูดถึงโรคหัวใจบ่อยเนี่ยค่ะน้องวุ้นก็เพราะว่าหัวใจเนี่ยเป็นอวัยวะที่ทำงานตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่เราเกิดถูกไหมเพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเกิดอะไรที่มันผิดปกติเกิดขึ้นกับหัวใจเนี่ยแน่นอนว่าไม่ส่งผลดีกับร่างกายเราแล้วสัปดาห์นี้นะคะพี่เอิงค่ะเราจะนำเสนอเกี่ยวกับโรคหัวใจด้านไหนคะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะโอ้ยเป็นเวลาเจอผู้ชายอย่างเงี้ยเป็นตลอดฉันว่าละฉันก็เป็นคุณผู้ชมก็เป็นใช่ไหมล่ะเอาดีๆเอาดีๆมันไม่ใช่อย่างไรค่ะน้องวุ้นหัวใจเต้นแบบนั้นมันตึกตักตึกตักอันนี้เรื่องสุขชีพเพราะว่าเราอยู่ในวัยสาวขอบคุณที่ยังพูดภาษาอยู่หน้าจอแต่ว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะเกี่ยวกับกระแสไฟฟ้าในหัวใจที่มันลัดวงจรมันเป็นกระแสไฟฟ้าใช่เอารู้ไหมว่าหัวใจเรามีกระแสไฟฟ้าวิ่งอยู่ด้วยไม่รู้ไม่งั้นจะเต้นแบบเป็นจังหวะได้ยังไงที่มันคอยควบคุมให้มันแบบว่าเต้นใช่ค่ะเป็นจังหวะสม่ำเสมอโอ้ยคราวนี้ละค่ะอยากรู้แล้วค่ะว่าเคสคนไข้ของเราที่เป็นโรคเนี้ยเขาจะมีอาการเต้นผิดปกติอย่างไรกันบ้างแล้วไออาการเนี้ยนะคะมันส่งผลกระทบกับชีวิตเขาอย่างไรไปชมกันเลยดีกว่าค่ะคนไข้ของเราวันนี้คือคุณพิมาดีไพบูลย์วงศ์อายุ36ปีอาชีพพนักงานบริษัทโดยอาการที่เป็นกังวลจนต้องมาพบหมอนั้นคืออาการใจสั่นเหนื่อยและวูบค่ะตอนนี้นะคะก็เป็น AE ให้กับบริษัท Solid Entertainment นะคะก็คือเหมือนเป็นเซลล์ขายโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะหาสปอนเซอร์เข้ากับรายการนะคะชีวิตประจำวันนะคะการทำงานเนี่ยตอนเช้าก็ต้องตื่นเช้ามากเพื่อที่จะไปทำงานพอทำงานเอกสารเสร็จบางทีเนี่ยก็ยังไม่ได้ทานข้าวกลางวันก็จะต้องมีนัดลูกค้าตอนบ่ายแล้วเราก็ต้องใช้เวลาขับรถเนี่ยก็จะเสียเวลาในการขับรถนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะชีวิตประจำวันเนี่ยแทบจะอยู่ในรถอยู่ตลอดเวลาเลยแล้วก็แต่ทุกเช้าเนี่ยจะเป็นคนติดกาแฟด้วยเพราะว่านอนดึกไงคะพอนอนดึกเนี่ยตื่นเช้าขึ้นมาจะรู้สึกว่าแบบแบบมันไม่ไหวมันต้องหาอะไรมากระตุ้นก็จะติดกาแฟแล้วก็บางทีออกกองอย่างเงี้ยค่ะก็แทบจะไม่มีเวลาทานข้าวหรือว่าแบบเดินไปเดินมาแบบเนี้ยตลอดเวลาเลยอะค่ะดูแลตัวเองใช่ไหมคะอย่างตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีไปวิ่งบ้างเข้าฟิตเนสบ้างอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้บ่อยมากนะเอสาวสวยของเราค่ะคุณมดมีอาการก็คือดื่มกาแฟบ่อยแล้วก็มีอาการใจสั่นซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเป็นอาการปกติของบางคนที่ดื่มกาแฟเยอะแต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นมีวูบๆด้วยมีสิมีวูบนี่แปลกๆนะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นค่ะช่วงหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าอาการวูบกับอาการใจสั่นเนี่ยส่งผลกระทบอย่างไรกับการใช้ชีวิตของคุณมดติดตามชมช่วงหน้าค่ะคือปกติมดจะขับรถใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปหาลูกค้าเพราะว่าต้องทำเวลาใช่ไหมคะตามนัดขึ้นบันไดรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วอะค่ะก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเราเหนื่อยง่ายขนาดนี้เมื่อก่อนไม่เป็นชื่อนะฮะชื่อ AF บอกคนไข้ว่าไม่ใช่ Academy แต่มันเป็น Atrial Fibrillation อันนี้เรื่องนี้จะเป็นกันเยอะนะครับแต่ว่าผลเสียของโรคนี้คือว่าจะทำให้มีโอกาสเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นได้เยอะเราต้องเอาแบบไฟมาช็อตตัวเองนะคะแบบว่าวงจรนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนในหนังไงใช่ไหมมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ภาพนะเห็นสายไฟที่บ้านแล้วคิดแบบคนแบบงงไม่รู้อย่างนี้คือมันน่ากลัวไหมคะสำหรับคนไข้ที่ต้องทำการรักษาบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรให้กำลังใจอย่างเดียวบางคนก็ที่ปรึกษาบางคนก็ทานยา
รุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็อาจจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้ซึ่งเป็นการลัดวงจรไฟฟ้าตอนแรกมดก็แค่คิดว่าเป็นเพราะว่ามดแบบว่าทำงานหนักเที่ยวหนักพักผ่อนน้อยแล้วมดก็ทานกาแฟค่ะใจก็สั่นเป็นเรื่องปกติมดก็ทานเช้าทานบ่ายมันก็มีแบบลักษณะเหมือนแบบอยู่ๆก็วูบอะค่ะลักษณะของอาการใจสั่นนี่เป็นยังไงบ้างอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเลยปุ๊บปั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 ๊บซัดเดนออนเซ็ตหรือว่าค่อยๆสั่นความยากของโรคนี้เนี่ยคือต้องตรวจตอนคุณมีอาการกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณหมอขอเฮลท์ค่ะคราวนี้นะคะเราไปดูกันดีกว่าค่ะว่าผลกระทบที่เกิดกับชีวิตคุณมดนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไปชมกันเลยค่ะความผิดปกติหรอที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองเลยนะบางทีอ่ะคือปกติอ่ะมดจะขับรถใช่ไหมคะแต่บางทีเนี่ยต้องขึ้นรถไฟฟ้าไปหาลูกค้าเพราะว่าต้องทำเวลาใช่ไหมคะตามนัดขึ้นบันไดรถไฟฟ้าเนี่ยก็จะรู้สึกว่าแบบเหนื่อยแล้วอะค่ะเออก็เลยแบบเฮ้ยทำไมเราเหนื่อยง่ายขนาดนี้เมื่อก่อนไม่เป็นแต่หลังๆเนี่ยเริ่มรู้สึกอะค่ะจะรู้สึกว่าตัวเราอะแก่ลงแล้วเราก็กังวลใจว่าแบบเอ๊ะเราเป็นอะไรหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ยังแบบไม่ได้อายุเยอะมากเราคิดแบบนี้แล้วแต่ทำไมเราเหนื่อยง่ายจังเลยแล้วแบบเราทำงานเยอะไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะก็จะคิดประมาณอย่างเงี้ยค่ะอย่างบางทีอะค่ะเวลาเดินมากๆอย่างเงี้ยอยู่ในกองถ่ายหรือเดินเทคแคร์ลูกค้าหรือว่าพาลูกค้าไปดูงานอย่างเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกเหนื่อยแล้วก็แบบเหมือนใจสั่นแล้วบางทีมันก็แบบเหมือนวูบไปอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกเนี่ยก็เข้าใจว่าเพราะว่าเราเนี่ยนอนน้อยก็เลยแบบเป็นอาการแบบธรรมดาค่ะแต่ว่าตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าแบบเอ๊หรือว่าเราจะต้องไปเช็คสุขภาพของเราเพิ่มเติมอะค่ะด้วยจากอาการของคุณมดแล้วเนี่ยรู้สึกว่าก็ไม่ได้กระทบกับการใช้ชีวิตประจำวันอะไรมากเนาะมูลก็แค่เหมือนมีอาการใจสั่นใช่ไหมคะแล้วก็มีอาการวูบแต่ว่าจริงๆแล้วค่ะโรคนี้โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยสามารถส่งผลกระทบทำให้เกิดโรคอัมพาตเป็นอัมพาตเลยก็เป็นได้ใช่ค่ะแล้วก็มีโรคอื่นๆที่เกิดตามมาอีกมากมายเลยโอ้โหงั้นอดใจรอสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะไปพบกันดีกว่าค่ะคุณหมอรอพร้อมที่จะให้คำตอบกันแล้วค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะคนไข้ที่มาถึงปุ๊บเนี่ยอาการของการที่หัวใจเต้นช้าเต้นเร็วหรือว่าเต้นไม่สม่ำเสมอเนี่ยคือมันจะทำให้เกิดอาการยังไงกับคนไข้อะคะอาจารย์ชื่อนะฮะชื่อ AF บอกคนไข้ว่าไม่ใช่ Academy แต่มันเป็น Atrial Fibrillation อันนี้เรื่องนี้จะเป็นกันเยอะนะครับแต่ว่าผลเสียของโรคนี้คือว่าจะทำให้มีโอกาสเกิดอัมพาตขึ้นได้เยอะตอนแรกมดก็แค่คิดว่าเป็นเพราะว่ามดแบบว่าทำงานหนักเที่ยวหนักพักผ่อนน้อยแล้วมดก็ทานกาแฟค่ะใจก็สั่นเป็นเรื่องปกติมดก็ทานเช้าทานบ่ายมันก็มีแบบลักษณะเหมือนแบบอยู่ๆก็วูบอะค่ะลักษณะของอาการใจสั่นนี่เป็นยังไงบ้างอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเลยปุ๊บปั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 ๊บซัดเดนออนเซ็ตหรือว่าค่อยๆสั่นความยากของโรคนี้เนี่ยคือต้องตรวจตอนคุณมีอาการรายการคุณหมอขอเฮลท์ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญค่ะจะมาให้ข้อมูลกับเราเกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะท่านนั่งอยู่กับเราแล้วค่ะรองศาสตราจารย์นายแพทย์ชาญศรีรัตนถาวรอายุรแพทย์โรคหัวใจและรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณฝ่ายการแพทย์ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอคำถามแรกเลยค่ะที่พูดว่ามันเต้นผิดปกติเนี่ยมันคือมันหมายความว่ายังไงแล้วปกติมันคือยังไงก็หัวใจคนเราเนี่ยปกติเนี่ยมันเต้นได้จริงๆเนี่ยหัวใจมีระบบไฟฟ้าควบคุมการเต้นของมันนะครับก็เต้นไปเรื่อยๆเหมือนกับจับชีพจรอย่างเงี้ยนะครับโดยทั่วไปเนี่ยก็จะสม่ำเสมอนะครับแล้วก็มีอัตราการเต้นโดยทั่วไปเราบอกว่าจะประมาณ 60-100 ครั้งต่อนาทีถ้าเกิดว่ามันเต้นผิดปกติเนี่ยอาจจะช้าเกินไปหรืออาจจะเร็วเกินไปคือเป็นได้ทั้ง2แบบใช่หรืออาจจะมีความไม่สม่ำเสมอ3แบบประมาณนี้คือเป็นได้ทั้งเต้นช้าเต้นเร็วก็จังหวะการเต้นไม่สม่ำเสมอค่ะและอย่างนี้ค่ะคนไข้ที่มาถึงปุ๊บเนี่ยอาการของการที่หัวใจเต้นช้าเต้นเร็วหรือว่าเต้นไม่สม่ำเสมอเนี่ยคือมันจะทำให้เกิดอาการยังไงกับคนไข้อะคะอาจารย์คืออาการเนี่ยมันจะมีได้หลายรูปแบบค่ะแต่ที่น่ากลัวคือไม่มีอาการคือบางทีเนี่ยหัวใจเต้นไม่ปกติแต่ไม่มีอาการแต่บางครั้งจะมาด้วยความผิดปกติที่รุนแรงนะแต่ถ้าเกิดว่าขยับมานิดนึงก็คืออาการที่เราพบบ่อยๆก็คือบางทีมีอาการใจสั่นใจสั่นนี่คือเหมือนเราได้ยินเสียงหัวใจเราเคยไหมคะหรือว่ายังไงกินกาแฟเยอะๆไหมครับใจมันสั่นตึ๊ดๆอย่างเงี้ยนะครับหรือบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่าใจสั่นมากๆเนี่ยหรือว่าเต้นผิดปกติมากๆเนี่ยต
จะทำให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่พอก็จะเกิดอาการคล้ายๆกับหน้ามืดจะเป็นลมหมดสติบางทีมันวุบไปนะฮะก็คือคล้ายๆจะเป็นหน้ามืดหรือว่าวูบหรือว่าเป็นลมหมดสติและที่รุนแรงมากๆเลยเนี่ยนะครับแต่เกิดได้ไม่บ่อยนะครับก็คือบางทีวูบไปแล้วไม่ตื่นก็เป็นเสียชีวิตเสียชีวิตเลยอะค่ะตอนแรกเมื่อกี้ฟังคุณหมอนึกว่าโอเคอาจจะเป็นเจ้าชายนิทรามันแบบว่าแบบสลบไปคือบางทีถ้าเกิดว่าเราวูบไปหมดสติเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเป็นหัวใจที่เต้นแบบรุนแรงนะฮะได้รับการช่วยเหลือทันท่วงทีก็จะฟื้นกลับมาถ้าเกิดว่าช่วยไม่ทันก็จะหายไปแต่ถ้าเกิดว่าช่วยแล้วหายไม่หมดบางส่วนก็จะมีความผิดปกติเช่นถ้าเกิดว่าสมองที่ได้รับความกระทบกระเทือนมากๆก็จะทำให้เกิดการทำงานที่ไม่ปกติคืออาการมันจะแบบค่อนข้างตั้งแต่น้อยไปหามากนะคะคือไม่มีอาการเลยอยู่แบบสบายๆเลยกับมีอาการที่ค่อนข้างรุนแรงแต่โดยทั่วๆไปแล้วนี่นะครับขึ้นอยู่กับผู้ป่วยส่วนมากแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยรุนแรงนะครับก็คือมีแค่รู้สึกว่าเหมือนใจสั่นแล้วก็เป็นลมบ่อยอย่างเงี้ยหน้ามืดหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมอย่างนี้แล้วคนไข้เขาจะมาหาคุณหมอล่ะเพราะว่าแค่แบบรู้สึกว่าเหมือนเป็นหน้ามืดแล้วก็แบบใจสั่นนิดหน่อยอะไรเงี้ยมาเพราะว่าบางทีเนี่ยเขาจะตกใจบางทีหัวใจเต้นตุบๆแล้วมันวืบเหมือนกับจะหยุดเต้นไปอย่างเงี้ยเขาจะรู้สึกเขาจะกลัวคือมันจะแตกต่างจากไอ้ที่แบบหน้ามืดทั่วไปใช่ไหมคะมันคือแบบหมดสติเสียงแบบหัวใจมันเรารู้แล้วใช่ไหมหัวใจจะหล่นลงไปเหมือนกับไฟดับอ่ะบางทีนั่งอยู่แล้วเหมือนจะไฟดับคนไข้จะไม่มาหาหมอหรือเป็นอาการที่น่ากลัวนะครับถ้าเกิดว่าคุณขับรถอยู่แล้วปุ๊บทีนึงเนี่ยมันก็จะเป็นอาการที่น่าตกใจว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเราอยู่ดีหายไปคือมันไม่ได้เหมือนมีสาเหตุอย่างเช่นแบบตากแดดนานๆและหน้ามืดหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่นะครับโอเคอย่างนี้เราอยากรู้เลยค่ะอาการที่มันน่ากลัวอย่างเงี้ยไอ้โรคนี้มีแบบสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างเป็นแต่กำเนิดไหมคะอาจารย์สาเหตุนี่มันเยอะนะเยอะมากเลยนี่เหมือนกับโรคหัวใจคือสาเหตุอาจจะเป็นมีแต่กำเนิดนะบางทีเนี่ยเป็นความผิดปกติของระบบไฟฟ้าในหัวใจคลอดออกมาก็มีการลัดวงจรไฟฟ้ามีการนำไฟฟ้าในหัวใจที่ผิดปกตินั่นก็จะเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดนะคะบางครั้งเนี่ยบางคนเป็นโรคหัวใจแต่กำเนิดก็จะทำให้มีการเต้นที่ผิดปกติเวลาผ่านไปเนี่ยความเสื่อมถอยของหัวใจยกตัวอย่างเช่นเป็นเบาหวานความดันมีกล้ามเนื้อหัวใจตามีโรคอื่นมาแทรกมีโรคอื่นมามันก็จะทำใหเกิดการเต้นที่ผิดปกติเกิดขึ้นได้เหมือนกันสรุปว่าความผิดปกติเกิดอาจจะเกิดจากระบบควบคุมการเต้นของหัวใจเองหรือว่าปัจจัยภายนอกที่มาทำให้การควบคุมการเต้นของหัวใจนี่ไม่ปกตินะครับกรรมพันธุ์มีส่วนไหมคะท่านหมอคะมีส่วนแต่ไม่มากไม่มากขนาดนั้นเรื่องนี้ค่ะปัจจัยอะไรคะอาจารย์ที่มันจะส่งเสริมทำให้คนไข้เนี่ยมีอาการหรือว่าแสดงอาการออกมาปัจจัยที่ส่งเสริมก็คือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอะไรก็ตามที่ไปกระตุ้นหัวใจนะฮะกาแฟเหรอคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็น กาแฟเนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีข้อมูลทั้งทางบวกและทางลบแต่ที่แน่ๆคือแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์สารเสพติดแล้วก็ที่พบในต่างประเทศบ่อยๆก็พวกโคเคนหรือว่าพวกสารเสพติดนะฮะพวกแอมเฟตามีนนะคือมันไปทำให้เลือดสูบฉีดเหรอคะมันไปกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติที่มาควบคุมการเต้นของหัวใจสรุปง่ายๆเลยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือจะเกิดกับคนที่เหมือนเป็นตั้งแต่กำเนิดหนึ่งสองคือคนที่ใช้สารเสพติดใช่ไหมคะสองกลุ่มใหญ่ๆมันอาจจะเป็นตั้งแต่คนที่เป็นมาแต่กำเนิดใช่ไหมครับคนที่มีใช้สารเสพติดนะหรือว่าคนที่มีปัจจัยเสี่ยงยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคนเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจคนเป็นโรคลิ้นหัวใจคนเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจคนสูงอายุที่มีทั้งเบาหวานความดันพวกนี้ก็จะทำให้เกิดปัญหาหัวใจเต้นไม่ปกติได้เหมือนกันถามเผื่อสำหรับคนวัยทำงานในแง่เรื่องการใช้ชีวิตอะค่ะแบบว่าทำงานหนักเกินไปหรือว่าใช้ชีวิตที่มันว่าหนักแบบพักผ่อนไม่เพียงพอนู่นนี่มีสิทธิ์ให้เกิดโรคนี้ด้วยไหมคะคือคนที่ในวัยทำงานเนี่ยมักจะแข็งแรงนะโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจที่ไม่ปกติเนี่ยมีน้อยยกเว้นว่าเป็นมาแต่กำเนิดนะหรือเป็นโรคแทรกซ้อนเบาหวานอะไรพวกนี้ใช่นะครับค่ะแล้วถามถึงความรุนแรงหรือว่าผลกระทบของการที่หัวใจเราเต้นผิดจังหวะค่ะอาจารย์นอกจากที่อาจารย์บอกว่ารู้สึกว่าหัวใจเนี่ยมันสั่นแล้วก็มีวูบมีหน้ามืดเหมือนไฟดับใช่มีเขาเรียกว่าอะไรผลข้างเคียงหรือผลกระทบอย่างอื่นอีกไหมคะที่ทำให้แบบส่งผลเสียต่อสุขภาพของเรา
มีก็คือว่ามันจะมีโรคหัวใจที่เป็นกันเยอะในขณะนี้ก็คือเป็นในคนที่มีโรคอยู่ก่อนแล้วเช่นเป็นเบาหวานความดันโรคหัวใจใช่ไหมครับมันจะมีการเต้นที่ไม่ปกติบางอย่างมีชื่อนะฮะชื่อ AF ผมชอบบอกคนไข้ว่าไม่ใช่ Academy แต่มันเป็น Atrial Fibrillation อันนี้เรื่องนี้จะเป็นกันเยอะนะครับแต่ว่าผลเสียของโรคนี้คือว่าจะทำให้มีโอกาสเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตขึ้นได้เยอะมันเกี่ยวกันยังไงคะอาจารย์ก็คือวิธีการก็คือปกติในหัวใจวิธีการอธิบายให้ง่ายนะครับปกติหัวใจมี4ช่องข้างบน2ช่องช่องล่าง2ช่องการบีบตัวเนี่ยมันต้องสอดประสานกันในคนไข้ที่เป็น Atrial Fibrillation เนี่ยการบีบตัวมันไม่สอดประสานกันมันทำให้มีจุดอับของการไหลเวียนของเลือดแล้วมันจะเกิดลิ่มเลือดเกิดขึ้นเมื่อลิ่มเลือดเนี่ยหลุดออกไปจากหัวใจนะไม่รู้ทำไมนะชอบขึ้นเหนือไปที่สมองขึ้นเหนือนะครับก็ไปอุดที่สมองก็ทำให้เกิดอัมพฤกษ์อัมพาตเกิดขึ้นก็คือถ้าเกิดสมมติจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆคือสมมติว่าหัวใจมี4ห้องมันดันขยับอยู่แค่2ห้องอีก2ห้องเนี่ยมันไม่ค่อยขยับเลือดมันก็เลยค้างอยู่ทำให้เลือดเนี่ยกลายเป็นก้อนพอเป็นก้อนปุ๊บวันร้ายคืนร้ายชอบขึ้นเหนือก็ขึ้นข้างบนไปอุดสมองมันหลุดออกมาจากหัวใจแต่ว่าด้วยโฟลว์ของหัวใจเนี่ยมันจะออกมาจากหัวใจแล้วมักจะขึ้นไปข้างบนก่อนเพราะถ้าเกิดจะลงไปข้างล่างมันต้องเลี้ยวลงอีกทีแล้วอย่างนี้ค่ะถามต่อในกรณีที่ว่าสมมติถ้าลิ่มเนี่ยมันขึ้นไปมันมีแบบสิทธิ์แบบว่าผ่านแบบลงมาด้านล่างขึ้นขึ้นสมองแล้วผ่านลงมาไม่รู้เลยมีเคสไหมคะอาจารย์ก็มีบางทีก็จะมาด้วยแขนหรือว่าขาส่วนใหญ่จะเป็นขาเนี่ยที่มีการอุดตันของหลอดเลือดก็จะทำให้เกิดการขาดเลือดจะปวดมากสิครับแล้วมันก็อันนี้เป็นปวดเลยใช่ไหมคือขาดเลือดเลยถ้าเกิดว่าไม่ทำการช่วยเหลือเนี่ยอาจจะเสียขาได้คือยังไงคะคือมันปวดแล้วมันกับว่าผมอุดหลอดเลือดคุณนะไม่ให้เลือดไปเลี้ยงขาคุณนะหรือไม่ผมก็เอาอะไรมารัดขาคุณอย่างนี้คือสมมติว่าถ้ามันน่ะช่วงนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะซีดปวดแสดงว่าส่งผลกระทบหลายอย่างมีผลกระทบหลายอย่างเลยทีเดียวเอาละค่ะโรคเนี่ยดูรุนแรงแล้วก็อันตรายเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะเราจะมาดูกันนะคะว่าเรามีวิธีตรวจวินิจฉัยยังไงบ้างค่ะกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะตอนแรกมดก็แค่คิดว่าเป็นเพราะว่ามดแบบว่าทำงานหนักเที่ยวหนักพักผ่อนน้อยแล้วมดก็ทานกาแฟค่ะใจก็สั่นเป็นเรื่องปกติมดก็ทานเช้าทานบ่ายมันก็มีแบบลักษณะเหมือนแบบอยู่ๆก็วูบอะค่ะลักษณะของอาการใจสั่นนี่เป็นยังไงบ้างอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเลยปุ๊บปับซัดเดินออนเซ็ตหรือว่าค่อยๆสั่นความยากของโรคนี้เนี่ยคือต้องตรวจตอนคุณมีอาการเราต้องเอาแบบไฟมาช็อตตัวเองนะคะแบบว่าวงจรนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนในหนังไงใช่ไหมจริงๆเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ภาพนะเห็นสายไฟที่บ้านแล้วคิดแบบคนแบบงงไม่รู้อย่างนี้คือมันน่ากลัวไหมคะสำหรับคนไข้ที่ต้องทำการรักษาบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรให้กำลังใจอย่างเดียวบางคนก็จี้ไฟฟ้าบางคนก็ทานยารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมก็อาจจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้เช่นเป็นการรัดวงจรไฟฟ้าสู่ช่วงที่4ของรายการคุณหมอขอเฮลส์ค่ะอย่างที่เอิงบอกไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะเนี่ยทำยังไงกันบ้างตอนนี้เคสก็อยู่กับเราแล้วคุณมดค่ะคุณมดสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดี๋ยวให้คุณมดเล่าอาการคร่าวๆก่อนให้คุณหมอฟังว่าคุณมดมีอาการยังไงมาคะค่ะอาการที่มดมาพบคุณหมอวันนี้นะคะคือมดรู้สึกว่ามดเนี่ยใจสั่นบ่อยๆอะค่ะตอนแรกมดก็แค่คิดว่าเป็นเพราะว่ามดแบบว่าทำงานหนักเที่ยวหนักพักผ่อนน้อยแล้วมดก็ทานกาแฟค่ะใจก็สั่นเป็นเรื่องปกติมดก็ทานเช้าทานบ่ายประมาณนี้ค่ะมดก็คิดว่าเป็นนี้แต่ว่ามันก็มีแบบลักษณะเหมือนแบบอยู่ๆก็วูบอะค่ะตอนแรกก็คิดว่าอาจจะเป็นเพราะเราอะหาลูกค้าบ่อยเราทานข้าวไม่เคยตรงเวลามันก็จะเลยวูบไปอย่างเงี้ยค่ะเหมือนจะเป็นลมอาการส่วนใหญ่ที่ผู้คนไข้มาหาใจสั่นกับหน้ามืดใช่ไหมครับคือวูบไปคล้ายๆกับที่คุณวัดมาหาเนี่ยอย่างแรกที่แพทย์จะทำคือการซักประวัติคือเราต้องพยายามซักประวัติว่าลักษณะของอาการใจสั่นนี้เป็นยังไงบ้างอยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเลยปุ๊บปับก็คือคล้ายๆกับเขาเรียกว่า sudden onset หรือว่าค่อยๆสั่นนะหรือว่าอยู่ดีมันหายไปเลยหรือว่าค่อยๆหายไปแล้วมีอะไรที่ทำให้หายไปยกตัวอย่างบางคนเขาเก่งนะเขากั้นหายใจแล้วมันหายไปนะหรือบางคนนั่งยองๆแล้วมันหายไปอยู่ตัวอื่นอย่างนี้ได้ไหมแต่ละคนก็จะมีวิธีหรือว่าต้องสังเกตว่ามันสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมอนะบางทีมันเต้นหรือว่ามันเต้นนะ
แพทเทิร์นพวกนี้เนี่ยก็จะสามารถบอกให้เราทราบได้ว่าคร่าวๆนะว่ามันเป็นอะไรนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าความยากของโรคนี้เนี่ยคือต้องตรวจตอนคุณมีอาการคือถ้าใจใส่เราต้องรีบมาเลยไม่งั้นถ้าเกิดตอนคุณมาแล้วเนี่ยมันไม่มีอาการเนี่ยเราก็จะตรวจได้ด้วยความลำบากนะถ้าวินิจฉัยเบื้องต้นยกตัวอย่างเช่นหลังจากซักประวัติแล้วถ้าเกิดว่าพอได้ไอเดียว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็จะทำการตรวจเพิ่มการตรวจเพิ่มส่วนใหญ่เนี่ยอันแรกเลยคือการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะอันนี้ก็คือเป็นคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับคือส่วนใหญ่ผมก็จะบอกว่าดวงตาเป็นหน้าต่างหัวใจใช่ไหมแต่ไม่ใช่นะของเราเนี่ยใช้คลื่นไฟฟ้าเป็นหน้าต่างของระบบไฟฟ้าหัวใจ อย่างที่เรียนให้ทราบคือว่าหัวใจเนี่ยเขาจะมีระบบไฟฟ้าควบคุมการเต้นอันนี้นะค่ะเป็นการวัดระบบไฟฟ้าในหัวใจนะค่ะแล้วก็วัดออกมาเราก็จะดูแพทเทิร์นการเต้นของเขาใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาของเราคือว่าเราทำณตอนนี้ซึ่งคุณไม่มีอาการมันอาจจะบอกหรือไม่บอกก็ได้ถ้าเราโชคดีเห็นว่ามันเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเราอาจจะบอกได้ว่ามันเกี่ยวข้องกับโรคที่เป็นหรือเปล่าเราก็สามารถวินิจฉัยได้แต่ถ้าเกิดว่าทำแล้วไม่สามารถบอกได้หรือว่าปกติเราก็ต้องคุยกันว่าจะต้องมีการตรวจเพิ่มเติมยกตัวอย่างเช่นก็จะทำขึ้นไฟฟ้าหัวใจ24ชั่วโมงมันก็คือขึ้นไฟฟ้าหัวใจนี่แหละแต่ว่าเราให้เครื่องคุณไปติดไว้กับตัวคุณ24ชั่วโมงน้ำไปโยนไปย้อนก็จะไว้ตรงนี้ก็อาจจะมีต้องอาบน้ำมาก่อนแต่ว่าต้องไม่อาบน้ำ1วันก็เสียอยู่ตรงนี้ก็คือว่าเราก็จะมีสายใช่ไหมครับแล้วก็แปะไปแล้วก็มีเครื่องติดตัวไว้กับคนไข้24ชั่วโมงไม่หนักครับแปะไว้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลนะครับสามารถเอากลับไปบ้านได้แล้วต้องเดินต้องอบอุ้มไหมคะไม่ต้องไม่ต้องช่วยคนเล็กอย่างนี้เบาๆแปะเอาไว้แล้วคุณก็บอกเราว่าตอนนี้นะเที่ยง20นะฉันใจสั่นเอ๊ะตอนนี้นะฉันรู้สึกวูบๆนะเสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้เครื่องกลับมาแล้วก็จะมาสแกนดูว่าณเวลาที่คุณบอกว่าคุณใจสั่นเนี่ยหัวใจคุณเต้นยังไงณเวลาที่คุณบอกว่าคุณมีอาการวูบวาบนะหัวใจคุณเต้นยังไงอันนี้ก็จะบอกได้แต่คนไข้ต้องจดไดอารี่ของตัวเองด้วยว่ากี่โมงมีอาการอะไรยังไงแล้วสมมติถ้าคนไข้อย่างเงี้ยค่ะไปเล่นโยคะออกกำลังกายอันนี้ก็คือทำได้ตามปกติไหมส่วนใหญ่หรือว่าไปปาร์ตี้เพราะว่าถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีเหงื่อออกมาไงถ้ากายที่แปะมันจะหลุดปาร์ตี้ได้อย่าให้เหงื่อออกคืออย่าแดนแรงอย่าแดนไม่ได้คือส่วนใหญ่คนไข้ที่แปะเขาจะกลัวหลุดไงเขาก็จะใช้ชีวิตปกติแต่ว่าไม่ไปออกกำลังกายหักโหมหรือว่าไม่ไปทำเราก็ยังทานกาแฟได้ก็ทำตามตัวตามปกตินะคะทีนี้มันดูซับซ้อนใช่ไหมแต่ว่าก็อีกนั่นแหละอย่างสมมติว่าโอกาสอาการใจสั่นคุณเนี่ยเป็นอาทิตย์ละครั้งหมายความว่าไงหมายความว่า7วันเนี่ยเป็นวันหนึ่งอีก6วันไม่เป็นนะจะให้แปะอย่างนี้ทั้ง7วันนะไม่ได้ก็จะมีเครื่องมืออีกอันนึงก็เป็นเขาเรียกว่า event recorder event recorder ก็คือเป็นเครื่องมือซึ่งอาจจะมาทาบกับหน้าอกเวลาคุณมีอาการนะและเครื่องมันก็จะบันทึกไปว่าตอนนั้นน่ะหัวใจคุณเต้นเป็นยังไงบ้างก็คือต้องพกเครื่องติดตัวไว้เลยพอเกิดอะไรขึ้นปุ๊บปึ๊บทันทีแล้วก็เอาเครื่องมาสแกนให้เราดูว่าตอนที่คุณใจสั่นเนี่ยการเต้นมันเป็นยังไงบ้างใช่ไหมครับนี่ก็จะเป็นการที่ตรวจละเอียดขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือสามารถที่จะให้เครื่องไปกับคนไข้ในประมาณ2อาทิตย์นะหวังว่า2อาทิตย์นี้คุณคงมีอาการแล้วคุณคงมีอาการตอนที่คุณไม่ลืมเครื่องไว้อยู่ที่บ้านใช่ไหมครับท่านลืมใจเลยใช่ลืมใจแล้วถ้าเกิดว่าในกรณีที่แบบอาการรุนแรงมากนะครับยกตัวอย่างเช่นมีเป็นลมหมดสติด้วยตอนที่เป็นลมเนี่ยเราก็ไม่สามารถเอาเครื่องนี้มาแปะได้เขาก็จะมีเครื่องเรียกว่าเป็นโฮลเตอร์เหมือนกันนะคะแต่สามารถที่จะฝังเข้าไปใต้ผิวหนังเครื่องเล็กนิดเดียวนะคะเป็นการผ่าตัดเล็กที่ใส่เครื่องเข้าไปใต้ผิวหนังเครื่องนี้ก็จะสามารถใกล้ๆหัวใจเราเนี่ยหรอคะค่ะประมาณตรงบริเวณหน้าอกเนี่ยค่ะนะคะเครื่องเล็กประมาณนิ้วโป้งเนี่ยนะคะใส่เข้าไปเครื่องที่จะมีอายุใช้งานประมาณปีนึงแล้วเครื่องมีแบบถ่านหมดแบตหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีอายุใช้งานปีนึงไงเขาก็จะบันทึกหัวใจคุณถ้าเกิดมันเต้นน้อยกว่าที่กำหนดเช่น40ครั้งหรือว่าเต้นมากกว่าที่กำหนดเช่น120ครั้งเครื่องเขาจะบันทึกไว้และถ้าเกิดว่าคุณมีอาการคุณก็สามารถที่จะกระตุ้นเครื่องหรือแอคทีเวตเครื่องเขาก็จะสามารถที่จะบันทึกข้อมูลก่อนหน้าและย้อนหลังเช่นก่อนหน้า5นาทีย้อนหลัง10นาทีเขาก็สามารถที่จะบันทึกขึ้นไฟฟ้าคุณได้แล้วเราก็จะได้มาดูว่าตอนที่คุณมีอาการเนี่ยการเต้นที่ไม่ผิดปกติยังไงแบบว่าก่อนที่จะเป็นลมเนี้ยค่ะมด
แต่บางครั้งแล้วบางครั้งต้องตบหรอต้องไม่ใช่ไม่ใช่พอตื่นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วจะไม่ให้ตื่นเครื่องได้เพราะเครื่องเขาจะเรคคอร์ดย้อนหลังไงคือมันจะมีเมมโมรี่เทลไงเช่นเครื่องเขาจะบันทึกไว้10นาทีแล้วก็จะลบทิ้งตลอดถ้าคุณมีปัญหาปั๊บคุณตื่นมาปุ๊บคุณแอคทีเวทเครื่องปั๊บเครื่องเขาก็จะบันทึกย้อนหลังไป10นาทีให้คุณโอ้โหมันล้ำมากมันยิ่งกว่าไอรอนแมนอีกอ่ะแล้วก็บางครั้งนะคะมันไม่จำเป็นว่าจะต้องมีอาการเสมอไปนะเพราะบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะมีร่องรอยยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณมีอาการหน้ามืดบ่อยๆแล้วเราติดโฮลเตอร์24ชั่วโมงหรือว่าเครื่องบันทึกขึ้นไฟฟ้า24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นต้องมีอาการเป็นลมแต่เราเห็นว่าหัวใจมีอาการหยุดเต้นเป็นพักๆแล้วก็พอที่จะอนุมานได้ว่าสงสัยช่วงที่หมดสติหรือหน้ามืดเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่มันหยุดเต้นนานจนทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองไม่พออันนี้ก็จะเป็นข้อมูลในการประกอบการรักษาพยาบาลได้นะครับเห็นอาจารย์บอกว่าวันนี้มีเครื่องมือมาให้ดูด้วยใช่ไหมคะอันนี้คืออะไรอะคะอันนี้คือตัวไหนเอ่ยอันนี้คือ pacemaker ค่ะค่ะนะคะใช้ในคนที่หัวใจเต้นช้าเครื่องอันนี้ก็ใส่เข้าไปเพื่อที่จะกระตุ้นหัวใจให้ไม่ช้าอันนี้คือเอาไว้ในขั้นตอนการรักษาไม่ใช่การตรวจใช่ไหมคะซึ่งไอ้เครื่องสุดท้ายที่ฝังเข้าไปในการวินิจฉัยเนี่ยก็จะคล้ายๆอันนี้แต่ว่ามีขนาดครึ่งเดียวไอ้พวกตระกูลพวกนี้นี่คือฝังเข้าไปในตัวแล้วถูกไหมคะใช่ค่ะฝังเสร็จก็คือ1แต่ว่าใส่ใต้ผิวหนังนะคะไม่ได้ฝังเข้าไปลึกและการผ่าตัดเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องผ่าตัดแบบผ่าตัดบายพาสหัวใจเป็นการผ่าตัดเล็กคืนเดียวนอนโรงพยาบาลใช่24ชั่วโมงกลับบ้านแล้วแล้วสมมุติว่าพอฝังเสร็จอย่างเงี้ยค่ะปีนึงก็ต้องมาหาคุณหมอเพื่อเอาออกหรือว่าเปลี่ยนเครื่องใหม่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอใส่เครื่องพวกนี้เนี่ยนะคะเราก็จะมีการติดตามเราก็อาจจะต้องมีการติดตามเช่นทุก3เดือน4เดือนหรือ6เดือนแล้วแต่สภาพการแล้วก็มีการเช็คว่าเครื่องเนี่ยได้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพมีการอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเครื่องเพื่อที่จะทำให้เกิดการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุดและถ้าเกิดว่าเครื่องพวกนี้ก็มีอายุการใช้งานแต่ว่าพวกเพลสเมเกอร์ปัจจุบันเนี่ยอยู่นานนะ 8-12 ปีเครื่องแบบนี้เวลาผ่านช่องจับสัญญาณเวลาจะแบบขึ้นเครื่องไปต่างประเทศอะไรเงี้ยจะตื่นไหมคะห้ามเข้าหรือเปล่าคือจริงๆเข้าได้คือปัจจุบันเนี่ยเพลสเมเกอร์เนี่ยพัฒนาไปเยอะมากละนะคะแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพวกนี้สามารถที่จะทำอะไรต่างๆได้เยอะแยะสมัยก่อนเนี่ยเข้าเครื่อง MRI ไม่ได้ปัจจุบันนี้ก็มีเพสเมคเกอร์ที่สามารถเข้าเครื่อง MRI ได้ละแต่ต้องมีการโปรแกรมนิดนึงนะครับแล้วเวลาไปสนามบินเนี่ยเราก็บอกให้เขาทราบว่ามีเพสเมคเกอร์อยู่ถ้าลืมเนี่ยเดินผ่านเนี่ยเพสเมคเกอร์ไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าเขาอาจจะพบว่ามันมีโลหะในตัวแล้วก็อาจจะตรวจค้นคุณแบบอย่างละเอียดมากกว่าปกตินะที่การจะทำให้เกิดความไม่สะดวกขึ้นนะครับเอาละค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการตรวจวินิจฉัยแล้วก็ช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการรักษากันว่าโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้างค่ะโรคนี้เนี่ยหรือว่าภาวะนี้เนี่ยมันตรวจยากเพราะว่าต้องตรวจตอนมีอาการถ้าเกิดว่าอาการเป็นมากเนี่ยขั้นตอนการตรวจการต่อไปคือว่าต้องทำอย่างเนี้ยแต่ว่าต้องทำ24ชั่วโมงแล้วต้องเอาแบบไฟมาช็อตตัวเองนะคะถ้าแบบว่าวงจรเนี่ยมันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนในหนังไงใช่ไหมใช่ไหมกลับมาเป็นเหมือนเดิมตอนนี้ภาพนะเห็นสายไฟที่บ้านแล้วคิดแบบคนแบบงงไม่รู้อย่างนี้คือมันน่ากลัวไหมคะสำหรับคนไข้ที่ต้องทำการรักษาบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรให้กำลังใจอย่างเดียวบางคนก็จี้ไฟฟ้าบางคนก็ทานยารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมก็อาจจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้เช่นเป็นการรัดวงจรไฟฟ้าผลขึ้นไฟฟ้าหัวใจนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะก็ดีเพราะว่าเรายังไม่ได้พบอะไรที่มันไม่ปกติแล้วอาการที่หนูเป็นนะคะคือหนูก็แบบยังไม่มั่นใจว่าแบบหนูจะเป็นหรือไม่เป็นอย่างเงี้ยค่ะหนูอยากจะตรวจให้ลงลึกมากกว่านี้อะค่ะจะต้องทำยังไงบ้างไหมคะก็อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าอันนี้เป็นการตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจใช่ไหมครับแต่ว่าเราตรวจช่วงเวลาสั้นๆนะแล้วโรคนี้เนี่ยหรือว่าภาวะนี้เนี่ยมันตรวจยากเพราะว่าต้องตรวจตอนมีอาการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอาการเป็นมากเนี่ยขั้นตอนการตรวจการต่อไปคือว่าต้องทำอย่างเงี้ยแต่ว่าต้องทำ24ชั่วโมงถ้าแบบเมื่อกี้นะครับก็คือแต่ว่าต้องคาต้องติด
อิเล็กโทรดเนี่ยไว้กับตัว24ชั่วโมงแล้วเครื่องเนี่ยจะบันทึกกราฟเนี่ย24ชั่วโมงเลยก็คือทางพยาบาลจะติดให้เราแล้วก็กลับบ้านไปเลยถูกต้องครับแต่ว่าอาบน้ำแค่ครั้งเดียวก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเห็นคนไข้เขาก็จะไม่อาบน้ำนะหรือว่าอาบน้ำก่อนแล้วค่อยมาติดติดเสร็จปั๊บก็กลับไปบ้านพอกลับไปบ้านเสร็จปั๊บวันรุ่งขึ้นก็มาถอดเครื่องก็ใช้ชีวิตตามปกติไปครับนะแล้วก็เครื่องอันนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะบันทึกขึ้นไฟฟ้าคุณ24ชั่วโมงนะฮะแล้วก็เราก็จะจดบันทึกว่าเรามีอาการที่ไม่ปกติช่วงไหนนะแล้วก็จดไว้ว่าช่วงนี้เราไม่ปกตินะประกอบกับการวินิจฉัยของแพทย์พอแพทย์มาปั๊บเขาก็จะสแกนขึ้นไฟฟ้าที่บันทึกไว้เนี่ยแล้วเขาดูว่าช่วงเวลาที่คุณบอกว่าคุณไม่ปกติมีการใจสั่นเนี่ยหัวใจเต้นยังไงบ้างจะได้ประกอบการวินิจฉัยได้ถูกต้องแล้วก็บางครั้งเนี่ยแม้ว่าบางคนจะไม่มีอาการแต่ว่าความผิดปกติก็อาจจะมีร่องรอยให้เราเห็นได้เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามีการลัดวงจรที่ไม่มากอาจจะยังไม่รู้สึกแต่ว่าเครื่องจะเห็นแล้วว่ามีการลัดวงจรเพราะบางครั้งเนี่ยความผิดปกติของร่างกายเนี่ยต้องเป็นมากพอสมควรที่จะทำให้เกิดอาการบางครั้งมันเป็นไม่มากพอก็จะไม่เกิดอาการแต่เราสามารถที่จะเห็นจากการตรวจวินิจฉัยนะครับคุณหมอวันนี้หมดขอบคุณคุณหมอมากนะคะครับขอบคุณครับยินดีครับเอาละค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราได้รู้แล้วนะคะว่าการตรวจวินิจฉัยโรคนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคราวนี้ค่ะอาจารย์หมอขั้นตอนการรักษาโรคนี้ค่ะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคะเราต้องเอาแบบไฟมาช็อตตัวเองนะคะแบบว่าวงจรนี้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนในหนังไงใช่ไหมใช่ไหมเป็นเหมือนเดิมคือขั้นตอนการรักษานี่มันก็จะค่อนข้างกว้างอย่างแรกเลยต้องวินิจฉัยให้ได้ว่ามันเป็นแบบไหนก่อนนะครับแต่โดยทั่วไปขั้นตอนการรักษาเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยคือไม่ทำอะไรทำพฤติกรรมบำบัดยกตัวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยเป็นการเต้นที่ไม่ปกติแบบไม่ร้ายแรงไม่ได้มีผลเสียต่อสุขภาพแล้วเราก็บอกว่าไม่ต้องทำอะไรส่วนใหญ่ก็เน้นไปที่พฤติกรรมบำบัดนะฮะไม่ดื่มเหล้าให้มันไปกระตุ้นนู่นนี่ใช่ไหมคะการใช้ยาอย่างเหมาะสมนะครับอีกเรื่องยาบางยานะฮะอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมก็อาจจะต้องมีการใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้เช่นเป็นการลัดวงจรไฟฟ้าเห็นไหมนะใช้ไฟฟ้าเข้าไปจี้นี่ไงแต่ไม่ได้จี้ตัวเองนะต้องเข้าไปจี้ในหัวใจใช่ไหมอันที่สามเนี่ยเฮ้ยจันหมออยากทราบว่าจี้ยังไงอะคะอ๋อคือมันเหมือนกับคุณจี้ไฟที่หน้าผู้ฟังมันน่ากลัวอยู่นะจี้ไฟฟ้านั่นคือว่าสมมติว่าคุณมีไฟที่มันจี้ไฟที่หน้าทิ้งแต่ว่าเผอิญเนี่ยไอจุดรัดวงจรอยู่ที่หัวใจแล้วก็ต้องเข้าไปที่หลอดเลือดที่ขาหลอดเลือดใหญ่ไปหาวงจรที่ไม่ปกติแล้วก็จี้คือเสียบเป็นคือตอนนี้ภาพนะเห็นสายไฟที่บ้านแล้วคิดแบบคนแบบงงอย่างนี้คือมันน่ากลัวไหมคะสำหรับคนไข้ที่ต้องทำการรักษาด้วยวิธีนั้นนะคะสำหรับคนไข้ก็น่ากลัวเสมอสิครับฉันดูรายการเราแล้วคุณผู้ชมจะไม่กลัวเพราะมันคือเรื่องเล็กมีการรักษาเนี่ยมันก็เป็นมีมา30ปีแล้วนะครับแล้วได้ผลดีแล้วหายขาดในบางคนด้วยนะครับอันนี้ก็คือบางคนก็ไม่ต้องทำอะไรให้กำลังใจอย่างเดียวบางคนก็จี้ไฟฟ้าบางคนก็ทานยาใช่ไหมครับยาเนี่ยก็อาจจะประกอบด้วย 2-3 กลุ่มกลุ่มนึงก็คือถ้าเป็นหัวใจที่เต้นเร็วก็จะช่วยลดการที่ทำให้มันเต้นเร็วก็ทำให้มันปกติยาบางกลุ่มเนี่ยก็ช่วยป้องกันการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาตในคนไข้ที่จำเป็นต้องทานยาไม่ใช่ทุกคนนะฮะขึ้นอยู่กับอัตราเสี่ยงของคนไข้แล้วก็อัตราขึ้นอยู่กับชนิดของความผิดปกติความผิดปกติอย่างเช่นพวกยาละลายลิ่มเลือดอะไรประมาณนี้ใช่จะจ่าต้านเลือดแข็งตัวนะฮะหรือว่าท้ายสุดเลยเนี่ยถ้ามันรุนแรงมากๆเนี่ยเขาจะมีเครื่องฝังเข้าไปในร่างกายเพื่อที่จะคอยเฝ้าดูถ้าเกิดว่าเกิดการลัดวงจรที่มันรุนแรงมากๆเนี่ยเครื่องนี้ก็จะทำการช็อกคนไข้ให้ปลอดภัยได้เดียวนะคะคุณหมอไม่ใช่หนังวิทยาศาสตร์นี่เป็นเรื่องจริงเห็นภาพเป็นแบบไอรอนแมนนู่นนี่ละจะจินตนาการไปถึงไหนตอนไหนเครื่องมันเป็นลักษณะยังไงมันใหญ่มันเล็กมันฝังมันไปแตะอยู่ตรงไหนคะคุณหมอเครื่องก็จะมีสายเนี่ยเข้าไปในหัวใจใช่ไหมครับแต่ว่าเครื่องเนี่ยก็จะเป็นลักษณะเท่ากับครึ่งนึงของ iPhone แต่หนากว่ามันแปะอยู่ข้างนอกตัวหรือมันแปะอยู่ข้างในมันใส่อยู่ใต้ผิวหนังตรงบริเวณใต้หายปลามันจะนูนขึ้นไหมคะแสดงว่าจะเห็นมองจากตาเปล่าถ้าเกิดสมมติว่าถอดเสื้อคือจะเห็นเครื่องบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นอ๋อบางคนเนื้อเยอะเนื้อเยอะบางคนเนื้อเยอะไม่เห็นถ้าอวบหน่อยก็จะไม่เห็นกลายเป็นโชคดีไปค่ะแล้วอย่างนี้มันพอใส่เข้าไปมันมีผลข้างเคียงหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะก็ต้องได้รับการติดตามการดูแลแต่ว่าเวลาเราจะรักษาอะไรก็ตามแต่เนี่ยก็จะมีประโยชน์แล้วก็มีโทษเสมอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ต้องมากกว่าโทษเราถึงแนะนำคนไข้ใช่ไหมคะ
แล้วอย่างนี้ค่ะสมมติว่าคนไข้แบบรักษาได้เรียบร้อยแล้วส่วนใหญ่แล้วอัตราการรักษาแล้วหายขาดนี่สูงไหมคะอาจารย์ขึ้นอยู่กับชนิดที่เป็นใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นการลัดวงจรบางชนิดอัตราการหายขาดเนี่ย 95-98% เลยหายขาดนี่ก็คือรักษาแล้วไม่ต้องมาหาหมออีกนะคือการรักษาเนี่ยมันมีแบบรักษาได้กับรักษาหายรักษาหายก็คือรักษาแล้วไม่ต้องติดตามกันแล้วรักษาได้ก็คือต้องมาหาหมอทุกๆ3เดือน6เดือนยกตัวอย่างเช่นใช่ยกตัวอย่างเช่นความดันโลหิตสูงอันนี้รักษาได้คือทานยาจะต้องมาหาหมอทุกๆ3เดือนหรือว่า4เดือนเบาหวานอันนี้ก็รักษาได้โรคหลอดเลือดหัวใจตีบทำบอลลูนไปแล้วก็ต้องกินยาระยะยาวนะครับแต่ว่าโรคหัวใจเต้นไม่ปกติเนี่ยขึ้นอยู่กับชนิดบางชนิดรักษาหายบางชนิดรักษาได้บางชนิดไม่ต้องรักษา อย่างที่คุณหมอบอกแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเพราะฉะนั้นการวินิจฉัยเนี่ยจะเป็นหัวใจสำคัญนะเราต้องรู้ว่ามันเป็นชนิดไหนเราถึงจะได้ทำการรักษาได้ถูกต้องนะครับคราวนี้ค่ะหลังจากคนไข้มารักษาแล้วนะคะตามแต่ระดับขั้นที่คุณหมอได้กล่าวไปหลังจากรักษาค่ะมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างออกกำลังกายได้เหมือนเดิมไหมคะต้องอาหารการกินเป็นยังไงหรือมีข้อควรระวังอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นบางโรคที่รักษาหายก็หมายความว่าหายแล้วไม่ต้องมาพบแพทย์อีกสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยถ้าเกิดว่าบางโรครักษาไม่หายก็ต้องทานยาและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆไอตัวกระตุ้นทั้งหลายแอลกอฮอล์สูบบุหรี่นู่นนี่บางโรคใช่ไหมคะเช่นมีความรุนแรงมากต้องทานยาต้านเลือดแข็งตัวก็ต้องมา follow up มาติดตามอาการเช็คดูระดับว่าไม่ให้มากเกินไปหรือไม่ให้น้อยเกินไปมากเกินไปก็ไม่ดีน้อยเกินไปก็ไม่ดีใช่ไหมคะบางโรคต้องรักษาด้วยการฝังเครื่องมือบางอย่างเข้าไปในร่างกายก็ต้องมาติดตามดูว่าการทำงานของเครื่องมือชนิดนั้นๆเนี่ยยังทำงานเป็นปกติอยู่นะคะอย่างนี้การออกกำลังกายค่ะจันหมอแบบว่าออกกำลังกายอะไรที่ห้ามมีไหมคะก็ขึ้นอยู่กับโรคที่เป็นไงคะถ้าเกิดว่าเป็นโรคที่หายขาดจะทำอะไรก็ไม่เป็นไรอ๋องั้นก็ไม่เป็นไรแล้วถูกไหมคะโรคบางโรคเนี่ยผู้ป่วยบางท่านนะคะมีการลัดวงจรจนถึงทำให้หมดสติได้เนี่ยเราก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการขับรถเพราะว่าเดี๋ยววูบถูกต้องนะครับบางทีเนี่ยการขับรถโดยที่ตัวเองไม่พร้อมเนี่ยบางทีไม่ได้เป็นอันตรายต่อตัวเองอย่างเดียวนะฮะจะเป็นอันตรายต่อสังคมด้วยใช่ค่ะสุดท้ายอยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดนิดนึงค่ะสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านว่าควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะปกติเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วว่าโรคต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยในปัจจุบันนี้มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมเสี่ยงถ้าเราออกกำลังกายให้ดีทานอาหารให้ดีเนี่ยและหลีกเลี่ยงโรคเรื้อรังบางอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันเนี่ยก็จะทำให้โอกาสเกิดโรคหัวใจเต้นผิดปกติเนี่ยลดลงนะโรคบางอย่างมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นเป็นมาแต่กำเนิดเนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราสามารถหลีกเลี่ยงได้โดยการลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆเหล่านี้นะครับอันแรกเลยอันที่สองเนี่ยถ้าเกิดว่ามีอาการแล้วเนี่ยอย่านิ่งเฉยน่าจะมีการตรวจให้พบว่ามันเป็นโรคชนิดไหนๆอะไรเพื่อที่จะทำการรักษาได้อย่างถูกต้องและทำการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าเราเป็นโรคที่มันเต้นไม่ปกตินะแล้วมีโอกาสที่จะทำให้เกิดอัมพาตสูงกว่าคนปกติการรับประทานยาต้านเลือดแข็งตัวอาจจะลดอุบัติการเหล่านี้ลงเพราะว่าดีกว่าที่เกิดเรื่องแล้วยังไงก็ต้องรักษาอยู่ดีเหมือนรถยนต์นะครับถ้าเกิดว่าคุณไปดูแลรักษามันซ่อมมันก่อนที่มันจะชนจะดีกว่าที่คุณชนแล้วค่อยไปซ่อมกันไว้ดีกว่าแก้แล้วก็อย่างที่เราสัมภาษณ์มาหลายๆเทปนะคะจะบอกว่าโรคเนี่ยเบาหวานความดันไขมันเป็น3โรคที่ถ้าเกิดสมมติว่าควบคุมแล้วเนี่ยจะลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจประเภทต่างๆได้แบบเยอะมากเลยมีอันนึงอันไหนคะสูบบุหรี่เออสูบบุหรี่ใช่ค่ะอันนี้ก็ตัวดีเลยใช่แล้วก็อันดับ5ที่มาคือโรคอ้วนอู้ตอนนี้กำลังมาแรงมากสะดุ้งพร้อมกันเบาๆสะดุ้งส่วนจะสะดุ้งมากกว่านะคะอันนี้เป็นปัจจัยเสี่ยงของการที่ทำให้เกิดโรคหัวใจนะฮะเพราะก็คือโอเคโรคอ้วนมันก็คือไขมันถูกไหมคะอาจารย์ส่วนใหญ่แล้วคนที่น้ำหนักเพิ่มเนี่ยนะคะเขาจะมีความดันที่สูงขึ้นเขาจะมีน้ำตาลที่ไม่ดีแล้วเขาจะมีไขมันที่ไม่ดีมันจะมาเป็นเขาจะมาเป็นคล้ายๆกับเป็นซีรีส์แล้วก็เขาจะมีกลุ่มโรคนะคะเขาเรียกว่าเมตาบอลิกซินโดรมภาษาไทยเนี่ยมีคนบัญญัติว่าโรคอ้วนลงพุง
ลองไปค้น Google ดูนะฮะเรียกว่าลงพุงนะคะสะดุ้งกันเป็นแถวนะคะแถวนี้พยายามเก็บอาการอยู่นะคะเมื่อกี้มันเป็นอย่างนี้จริงครับครบไหมน้องวุ้นครบเลยค่ะแต่ว่าพิธีกรทั้งสองท่านนี่ยังห่างไกลนะครับยังอยู่ในขับคุณเรียกว่าอวบระยะปลายระยะปลายแล้วยังไม่ถึงโรคอ้วนวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เอาละค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งโรคที่ผ่านไปนะคะยังไงนะคะติดตามกันดูค่ะสัปดาห์หน้านะคะวุ้นและพี่เอิงเนี่ยจะนำเสนอโรคอะไรมาให้คุณผู้ชมเนี่ยได้คอยเช็คคอยตรวจสภาพร่างกายกันสำหรับวันนี้ค่ะพวกเรา3คนนะคะก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะติดตามพบรายการคุณหมอคอเฮลท์ได้ค่ะทุกวันเสาร์เวลา 5:30 น.ถึง 10:30 น.ช่อง New TV ช่อง18ค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะพวกไขมันพอกในตับหรือว่าอาการที่กินจุกๆอะไรเงี้ยมันสามารถเชื่อมโยงกันยังไงได้บ้างหรือมันเกิดจากอะไรได้บ้างณปัจจุบันเนี้ยค่ะคือโรคฮิตอันใหม่ก็คือไขมันพอกตับบางคนใช้คำว่าไขมันแทรกตับไขมันสะสมในเนื้อตับหรือไขมันเกาะตับอันนี้จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นความเสี่ยงก็คือคนที่มีลักษณะอ้วนลงพุงนะคะอ้วนลงพุงในต้องลองวัดดูว่าของผู้หญิงอันนี้เราใช้ในคนเอเชียนะคะเพราะว่าเราเป็นกลุ่มคนเอเชียก็คือผู้หญิงไม่เกินรอบพุงนะไม่เกิน80เซนติเมตรนะคะประมาณกี่นิ้วคะท่านคะ32นิ้ว